คลิปนี้จะเป็นส่วนของดัมเบลลังนะครับในท่าเริ่มต้นก็ยืนประมาณช่วงไหล่ก่อนนะครับในส่วนกล้ามเนื้อที่ได้นะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลักกับมัดรองและมัดซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในท่าเลยนะครับเริ่มต้นเราเซตน้ำหนักก่อนนะครับยืนประมาณช่วงไหล่นะครับเหมือนเดิมนะครับหลังนั้นก้าวเท้าที่ถนัดที่สุดนะครับมาด้านหน้าก่อนนะครับในการยืนเซตอัพในท่านี้นะครับพยายามทำมุมของขาเนี่ยสองข้างเนี่ยให้ได้90องศาหลังจากนั้นปุ๊บจับดัมเบลขึ้นมาสังเกตนะครับจังหวะที่เราลงไปปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อในส่วนของต้นขาด้านหน้าหรือว่าคอร์ไดเซปส์เนี่ยจะตึงนะครับสะโพกจะตึงหลังจากนั้นไอ้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่จะออกแรงนะกล้ามเนื้อมัดต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อมัดรองจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับซัพพอร์ตคือกล้ามเนื้อคาร์ฟหรือกล้ามเนื้อน่องนะหลังจากนั้นปุ๊บให้เพื่อนๆดันตัวขึ้นจากต้นขาด้านหลังคือการออกแรงจากต้นขาด้านหลังตรงนี้นับกับน่องตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้ครับไม่จำเป็นต้องเข่าตึงมากเกินไปนะครับเพื่อนๆแล้วลงมาใหม่นับสำหรับคนที่เริ่มเล่นนะครับให้ลงในมุมที่รู้สึกว่าตึงต้นขาแล้วก็สะโพกก่อนไม่จำเป็นต้องลงให้ได้90องศาทั้งเท้าที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนับส่วนของลำตัวให้ตรงปกตินะครับถ้าเริ่มใหม่แนะนำให้เล่นบอดี้เวทนะครับจะลักษณะแบบนี้นะครับอย่าดูด้านหน้าใหม่นะครับขาทำ90องศาเหมือนเดิมนะครับยืดอกขึ้นนะครับลงไปนะครับนี่หายใจเข้านะออกแรงหายใจออกจังหวะไหนออกแรงนะครับเพื่อนจังหวะนั้นหายใจออกช้าๆนะครับอาจจะดูด้านข้างใหม่อีกรอบนึงนะหายใจเข้าลึกนะครับหายใจออกนะครับลำตัวตรงกับสะโพกที่อยู่ด้านหลังนะครับ